โมเลกุลก็จบไปแล้วแล้วกลับมาดูหัวข้อว่ามวลกับโมลสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าเราดูที่ตารางธาตุเราก็จะพบว่ามีตัวเลขอยู่2ประเภทที่อยู่ข้างบนและอยู่ข้างล่างลักษณะนี้เป็นตัวเลขที่บ่งบอกในตารางธาตุซึ่งเรียงตาม atomic number atomic number ก็คือจำนวนโปรตอนหรือจำนวนอิเล็กตรอนนั่นเองแต่หากนำมาเขียนเป็นสัญลักษณ์ของธาตุ A จะต้องอยู่ข้างบน atomic weight ก็คือตัว A atomic number ก็คือ Z A จะต้องอยู่ข้างบนและ Z อยู่ข้างล่างจะเห็นว่ามันกลับกันอยู่นิดนึงอย่างไรก็ตามเลขมวลจะต้องมีค่ามากกว่าเลขอะตอมเสมอตัวนี้จะหมายถึงจำนวนโปรตอนหรืออิเล็กตรอนถ้าเราเรียนในเรื่องของโครงสร้างอะตอมเราก็จะพบว่าคือจำนวนอิเล็กตรอนส่วนตัวเลขข้างบนคืออะไรจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตรอนได้เท่ากับ238จำนวนโปรตอนกับจำนวนนิวตรอนมีน้ำหนักใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเราสามารถคูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักของโปรตอนบวกนิวตรอนส่วนน้ำหนักของอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่92คูณ9คูณ10ยกกำลังลบ28กรัมสังเกตว่าน้ำหนักของโปรตอนกับนิวตรอนห่างกันเท่าไหร่ประมาณพันเท่าหมื่นเท่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของอะตอมจึงคิดเฉพาะน้ำหนักของโปรตอนบวกกับน้ำหนักของนิวตรอนก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างบนตัวนี้นั่นเองส่วนตัวนี้ไม่เอามาคิดเพราะว่ามีค่าน้อยมากเพราะฉะนั้นขณะนี้เราสามารถหาน้ำหนักอะตอมของธาตุได้ถ้าเราเอายูเรเนียมมา1อะตอมหนักเท่ากับเท่าไหร่238คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมเรามาดูกันสิ่งที่ให้มาตัวนี้มันเป็นธาตุถูกไหมคะเพราะฉะนั้นธาตุหน่วยของมันก็จะเป็นอะตอม1อะตอมหนักเท่าไหร่แล้วก็บอก1อะตอมอ๋อเรามาดูตัวเลขข้างบนนี้ก็คือเลขมวลเลขมวลนี้ประกอบด้วยจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตรอนเท่ากับ12ตัวแต่ละตัวหนักเท่าไหร่ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24หน่วยเป็นกรัมถามว่าตัวนี้เป็นอะไรเป็นอะตอมเพราะฉะนั้น1อะตอมจะหนักเท่าไหร่16คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมตัวนี้เกิดจากอะตอมมารวมตัวกับอะตอมเดียวกันก็คือเป็นธาตุธาตุตัวนี้ก็ต้องเป็น1โมเลกุลและ1โมเลกุลหนักเท่าไหร่อย่าลืมว่าตัวนี้ประกอบด้วยออกซิเจน2ตัวถูกไหมคะแต่ละตัวหนักเท่าไหร่16เพราะฉะนั้นก็เป็น32คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมสารตัวนี้เป็นอะไรโมเลกุล1โมเลกุลหนักเท่าไหร่ประกอบด้วย32บวกกับอีก12ก็เป็น44คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมต่อมาตัวนี้เป็นอะไรไอออนค่ะไอออนตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอิเล็กตรอนหายไป1ตัวแล้วน้ำหนักเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนไหมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้น1ไอออนของโพแทสเซียมก็คือ39คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24เดี๋ยวบางคนอาจจะดูว่าเอ๊ะ39ได้มาจากไหนก็ได้มาจากในตารางธาตุเขาจะเขียน39เอาไว้ถูกไหมคะส่วนตัวนี้เป็นอะไรไอออนอีกแล้วไอออนตัวนี้ประกอบด้วยคาร์บอนกับออกซิเจน3อะตอมใช่ไหมคาร์บอนหนักเท่าไหร่12ส่วนออกซิเจนก็คือ3คูณ16 16 3 4 18บวก12เป็น60เพราะฉะนั้น60คูณ 1.6คูณ10ยกกำลังลบ24เพราะนั้นขณะนี้เราทราบแล้ว1อะตอม1โมเลกุลหรือ1ไอออนของสารใดก็ตามเท่ากับเลขมวลคูณด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24จะเห็นว่าถ้าเราชั่งน้ำหนัก1อะตอมหรือ1โมเลกุลก็ได้ชั่งได้ไหมไม่ได้เพราะค่าตัวเลขมันน้อยมาก
แล้วทำอย่างไรถึงจะชั่งมันได้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าสมัยก่อนนี้มีการขายไข่ก็นับเป็นฟองแต่โอกาสแตกง่ายก็มีเยอะด้วยเหตุนี้ทางแม่ค้าก็หัวเสหาถาดออกมาใส่เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เลยขายไข่เป็นถาดไม่ได้ขายเป็นฟองแล้วหรือครอบครัวปัจจุบันก็ครอบครัวเล็กเราจะซื้อไข่มาถาดหนึ่งกว่าจะหมดก็นานก็จะมีไข่แบบ1โลบ้างครึ่งโลบ้างถามว่าถ้าหากว่าแต่ละอะตอมเนี่ยหรือโมเลกุลเนี่ยมันเหมือนไข่แล้วเราจะเอามาชั่งขายได้ไหมสมมุติว่าเรามีคาร์บอนซึ่งในตารางธาตุเนี่ยเขียน12ถ้าชั่งมา12กรัมถามว่าคิดเป็นกี่อะตอมเรารู้แล้วคาร์บอนตัวนี้เฉยๆ1อะตอมเท่ากับ12คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราเทียบเป็นหยัดตะยางเลยเขาถามว่าเป็นกี่อะตอมเราก็ต้องเอาอะตอมไว้ทางขวานั่นหมายความว่าคาร์บอนหนัก12คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมคิดเป็น1อะตอมถ้าเราชั่งมา12กรัมจะคิดเป็นกี่อะตอมก็เท่ากับ12คูณ1หารด้วย12คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24อะตอมใช้เครื่องคิดเลขกดไปกดมาพบว่าได้6.02 คูณ10ยกกำลัง23โอ้โหถ้าช่างคาร์บอนมา12กรัมนะมีจำนวนอะตอมเป็นล้านล้านล้านอะตอมเรามาดูอีกตัวหนึ่งถ้าเราต้องการช่างโซเดียมมา23กรัมถามว่าคิดเป็นโซเดียมกี่อะตอมจากตารางธาตุแล้วแปลงมาเป็นสัญลักษณ์เราได้ตัวเลขนี้อย่าลืมว่าตัวเลขนี้หมายถึงจำนวนโปรตอนบวกจำนวนนิวตรอนถ้าเราคูณด้วยน้ำหนักของทั้งสองตัวนี้เราก็จะได้น้ำหนักอะตอมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าโซเดียมหนัก23คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมคิดเป็น1อะตอมถ้าเรานำโซเดียมมา23กรัมจะคิดเป็นกี่อะตอมเทียบบัญญัติตะยางธรรมดาความรู้ป.4 หารด้วย23คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24อะตอมตอบมาได้ว่าเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ถูกไหมคะปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลหรือเป็นไอออนถ้าเราชั่งมาเท่ากับเลขมวลหรือค่า A จะมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23หมดเลยหน่วยถ้าเราเอาอะตอมมาก็หน่วยเป็นอะตอมถ้าเอาโมเลกุลมาก็เป็นหน่วยโมเลกุลถ้าเอาไอออนมาก็เป็นหน่วยของไอออนเลขตัวนี้เราเรียกว่าเลขอะโวคาโดหรือ NA เพราะฉะนั้นขณะนี้เราได้ข้อมูลว่า1โมลของสารใดก็ตามจะเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23หรือ NA หน่วยเสมอถ้าหน่วยนั้นเป็นโมลอะตอมก็เป็นจำนวนอะตอมถ้าเป็นโมลโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลถ้าเป็นโมลไอออนก็จะเท่ากับ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23ไอออนขณะนี้เราได้ข้อมูลแล้วโมลอะตอมโมลโมเลกุลหรือโมลไอออนเป็นอย่างไรโมลตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นการเรียกหน่วยของสารนั่นเองเหมือนกับไข่เราเรียกเป็นโหลเพราะฉะนั้นเนื้อสารเราจะเรียกเป็นโมลแล้วไข่1โหลมี12ฟอง1โมลจะมี 6.02 คูณ10ยกกำลัง23หน่วยแล้วเรามาดูกันเรื่องโมลโมเลกุลไอออนจะตอบได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นเขาต้องการให้ใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นอะไรเป็นแก๊ส
ป็นโมเลกุลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากบอกว่า1โมลโมเลกุลคิดเป็นกี่โมเลกุลเราบอก1โมลของสารใดก็ตามเท่ากับ Na ถูกไหมเพราะนั้นใส่ Na เข้าไปเลยถามว่ามีกี่โมลอะตอมเราก็ต้องดูว่า1โมเลกุลเนี้ยมีกี่อะตอม3ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็น3โมลอะตอม3โมลอะตอมคิดเป็นจำนวนกี่อะตอมเราก็คูณด้วย Na เข้าไปถามว่ามีกี่กรัมเราก็เอาน้ำหนักอะตอมมาบวกกันก็จะได้44กรัมถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรนี้ถ้าหากว่าเป็นแก๊สบอกได้เลย1โมลของแก๊สจะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานหรือ STP ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วมาดูตัวไนโตรเจน1โมลมีกี่โมเลกุลก็คือ Na โมเลกุลถามว่ามีกี่โมลอะตอม2โมลอะตอมเพราะ1โมเลกุลเท่ากับ2อะตอมต่อมามีกี่อะตอมก็คือ 2Na อะตอมถามว่ามีกี่กรัมไนโตรเจนหนัก14มี2ตัวก็เท่ากับ28กรัมถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ถามตัวเองก่อนว่าสารตัวนี้เป็นแก๊สไหมถ้าเป็นแก๊สแก๊สใดก็ตาม1โมลโมเลกุลก็จะเท่ากับ 22.4 ลิตรเสมอต่อมา O3 1โมลโมเลกุลคิดเป็นเท่าไหร่เป็น Na อีกแล้วจากความสัมพันธ์หน้าเมื่อกี้นี้ถามว่าสารตัวนี้มีกี่โมลอะตอมเราก็ดูว่า1โมเลกุลเนี่ยมีกี่อะตอมก็คือ3โมลอะตอมถามว่ามีกี่อะตอมก็ต้องเป็น3 Na มีกี่กรัมก็ต้องเป็น16คูณ3เท่ากับ48กรัมถามว่าสารตัวนี้เป็นแก๊สไหมแก๊ส1โมลเท่ากับ 22.4 ลิตรแอมโมเนีย1โมล 22.4 ลิตรแอมโมเนีย1โมลมีกี่โมเลกุล Na แอมโมเนีย1โมลมีกี่อะตอมเราก็ดูซิมทั้งหมดนี้มีกี่อะตอมล่ะ4ถูกไหมไนโตรเจน1บวกไฮโดรเจนอีก3เป็น4โมลอะตอม1โมลอะตอมมีเท่าไหร่Na เพราะฉะนั้น4โมลอะตอมก็ต้องเป็น 4Na บอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ต้องเอาน้ำหนักของแต่ละอะตอมมาบวกกันไนโตรเจน14บวกไฮโดรเจน3เป็น17จะเห็นว่าข้อมูลบางอย่างเหมือนกันยกเว้นน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำหนักมาเทียบอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องเทียบเป็นโมลเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นโมลแล้วเราหาข้อมูลอื่นได้หมดเลยในกรณีที่โจทย์ให้น้ำหนักของสารมาถามว่าทำเป็นจำนวนโมลได้ไหมก็ทำได้โดยใช้สูตรจำนวนโมลเท่ากับน้ำหนักของสารหารด้วยน้ำหนักอะตอมหรือน้ำหนักโมเลกุลขึ้นอยู่กับว่าสารที่ให้มานั้นเป็นอะตอมหรือเป็นโมเลกุลตัวอย่างเช่นน้ำ10กรัมคิดเป็นกี่โมลถามว่าน้ำที่ให้มาเนี้ยเป็นอะตอมหรือโมเลกุลเป็นโมเลกุลถูกไหมฮะสูตรของมันคือ S2Oเขียนสูตรนี้ได้น้ำหนักโมเลกุลมาโดยปริยายเพราะฉะนั้นคิดเป็นกี่โมลเราก็บอกว่าเท่ากับน้ำหนักเป็นกรัม10กรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลมันเท่ากับเท่าไหร่ก็ประกอบด้วยไฮโดรเจน2ตัวตัวละ1บวกกับอีก16ถูกไหมฮะเป็น18กรัมต่อโมลเพราะฉะนั้นเมื่อหน่วยตัดหน่วยเราก็จะได้หน่วยเป็นโมลได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ขึ้นเลย